เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2563เวลาประมาณ19นาฬิกาวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่จนถึงขนาดได้รับการสดุดีไปโดยองค์การระหว่างประเทศยูเนสโก United Nations Education Scientific and Cultural Organization องค์การยูเนสโกเป็นองค์การที่ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นองค์การชำนาญพิเศษองค์การหนึ่งอยู่ภายใต้ร่มขององค์การสหประชาชาติเหตุผลที่ยูเนสโกให้ความยกย่องท่านสุนทรภู่เป็นอย่างสูงก็มาจากความอัจฉริยะของท่านในการประดิษฐ์ถ้อยคำทั้งร้อยแก้วและร้อยกลองส่วนใหญ่ท่านจะประพันธ์ร้อยกลองเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นนิราศชุดต่างๆหรือแม้แต่วรรณคดีซึ่งศึกษาเล่าเรียนกันจนทุกวันนี้ความเป็นอัจฉริยะของท่านนั้นไม่มีใครสามารถจะปฏิเสธได้แต่อีกมุมหนึ่งท่านก็มีประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตราชการนึกถึงเรื่องนี้ก็อยากจะนำกรณีของท่านมาเป็นบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยแหละมีความตระหนักว่าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นวงการใดนั้นจะต้องวางตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขออนุญาตวกมาเหตุการณ์เฉพาะหน้าในช่วงเช้านี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็คือกรณีที่มีคนเมายาบ้าเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านทั่วไปที่จังหวัดปทุมธานีไอ้คนแบบนี้มันจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ติดตามเฟซบุ๊กนี้ท่านจะเห็นว่าผมต่อต้านเรื่องการเปิดกัญชาเสรีโดยตรงเพราะเห็นความชั่วร้ายของยาเสพติดชนิดนี้ไม่ว่าจะมีการเป่าหูกันหลอกลวงกันผลักดันกันไปไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคนอื่นๆที่ต้องการให้เปิดอนุญาตให้มีการปลูกการค้ากัญชาเสรีได้โดยอ้างประเทศนั้นประเทศนี้จากการประสบข้อเท็จจริงด้วยตัวเองมาไม่ว่าจะเจอกับไอ้พวกบ้ากัญชาและโดยหน้าที่ราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดระยะเวลา8ปีผมเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะสามารถควบคุมได้ถ้าหากเปิดให้มีการปลูกและการค้ากันอย่างเสรีไอ้กัญชาเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างยาเสพติดประเภทแรกที่เราถนัดเจอกันก็คือยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทที่รู้จักกันดีกับยาบ้าเป็นมากๆมันก็บ้าประเภทที่สองเป็นยาเสพติดประเภทกดประสาทได้แก่พวกยานอนหลับไดอาซีแพมซิกคาโนกินแล้วเมาเมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อว่าเหล้าแห้งแต่นี้ไม่เห็นชื่อนี้มานานแล้วล่ะเพราะมันมียาเสพติดตัวใหม่ๆเข้ามามากมายประเภทที่3เป็นยาเสพติดประเภทหลอนประสาทเช่น LSD ในสมัยสงครามเวียดนามก็เริ่มมีการแพร่ระบาดกันไปไอ้พวกนี้กินแล้วบ้าคือนึกว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษบางคนมันเมาเข้าไปแล้วเมาเอาไอ้ LSD แล้วก็คิดว่ามันเหาะได้มันก็กระโดดมาจากหน้าต่างตึกสูงๆแล้วมันก็ตายเพราะความบ้าพวกนี้มันออกฤทธิ์หลอนประสาทส่วนไอ้กัญชาเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างคือทั้งกดประสาทและหลอนประสาทกดประสาทคือเมื่อเสพไปจำนวนไม่มากนักก็ทำให้มึนงงเมาไปแต่ถ้าเสพมากๆทุกท่านก็คงเคยได้ยิน
ที่ว่าไอ้บ้ากัญชาไม่เห็นเชือกนึกว่างูเพราะว่ายาวๆเป็นขดเหมือนกันที่ผมเจอมาสมัยที่อยู่ชายแดนกาญจนบุรีเนี่ยก็มีหน่วยราชการหน่วยหนึ่งมีอาวุธเหมือนกันเขาตั้งพื้นที่อยู่ใกล้ๆหน่วยของผมนะมันเสพยาไอ้เสพกัญชากันในหน่วยเสร็จแล้วมันก็เมาหนักเอาอาวุธปืน SK ยิงเพื่อนด้วยกันเพราะเข้าใจว่าเพื่อนมันเป็นยักษ์จะมาหักคอดังนั้นไอ้ที่บอกว่าไอ้กัญชามีควบคุมได้ท่านนึกหรือว่าคนไทยท่านจะมีปัญญาควบคุมมันไม่มีทางหรอกครับแล้วไอ้รัฐมนตรีบ้าบอที่มันส่งเสริมกัญชาท่านไปศึกษาเบื้องหลังมันก็ท่านอาจจะเห็นอะไรที่มันกว้างไกลกว่านั้นก็ได้ไอ้ยาบ้าที่อารวาสเมื่อเช้าก็เช่นเดียวกันไอ้เรื่องกรณีของคนไอ้บ้ายาเสพติดบ้าลัทธิที่เอาปืนมาไล่ยิงคนท่านก็คงเห็นข่าวพวกนี้อยู่ประปรายอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาติดต่อหลายปีแล้วอย่างเช่นที่นอร์เวย์เนี่ยมันเอาเรือเข้าไปที่เกาะเกาะนึงที่เด็กกำลังไปตั้งแคมป์กันอยู่แล้วมันก็ไล่ฆ่าเด็กที่อยู่ในเกาะนั้นอ่ะไอ้นี่มันไม่ได้เมาอะไรแต่มันบ้าลัทธิไอ้ระเบิดที่บอสตันไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มก่อไรมันเป็นพวกพี่น้องสองคนที่เรียกว่าโลนบ้าต่อต้านยุโรปต่อต้านอเมริกาทั้งมันก็อยู่ในอเมริกานั่นแหละครับมันทำระเบิดเป็นเพราะศึกษาจากอินเทอร์เน็ตมันก็เอาระเบิดใส่อัดความดันที่ใช้ในห้องครัวนั่นแหละที่ใช้ตุ๋นเนื้อตุ๋นเป็ดไก่แล้วก็แบกไปท่ามกลางฝูงชนที่เขาไปดูการแข่งขันการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันก็ตายไปมากมายให้คนบ้าๆคนนี้นับวันจะทีวีมากขึ้นส่วนกรณีเมื่อเช้ามันบ้าอย่าบ้าผมเห็นข่าวแล้วตั้งแต่เช้าแล้วล่ะก็ตั้งใจว่าเออน่าจะมาเล่าตักเตือนให้ท่านที่พอจะเตือนได้ฟังส่วนท่านใดที่เก่งก็แล้วไปผมก็ไม่กล้าจะไปยุ่งกับท่านหรอกถ้าหากเจอกรณีแบบนี้ท่านจะต้องทำอย่างไรผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดออกหรอกถ้าหากไม่มีการเตรียมแผนการไว้ก่อนหรือมีความรู้ไว้ก่อนที่จริงเรื่องนี้ก็เคยเล่ามาแล้วในรายการนี้นะครับตอนนี้ก็อยากจะนำมาเล่นอีกทีเพราะหลายท่านก็คงจะไม่ดูหรือไม่ก็ลืมไปแล้วหลักการเจอคนร้ายกราดยิงโดยที่เราไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่านไม่ต้องมาแหวะดูว่าเออใครยิงปืนที่ไหนไม่ต้องเลยผมเจอมาด้วยตัวเองกรณีวันที่14ตุลา16ไอ้คนที่ตาย60กว่าคนเนี่ยนะในวันมหาวิปโยคผมจะบอกความจริงให้มันไม่ใช่วีรชนอะไรหรอกครับเพราะว่าการประกันระหว่างประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลขนาดนั้นมันเกิดขึ้นด้วยอุบัติเหตุไม่มีใครที่จงใจจะเกิดหรอกเหมือนกับน้ำเช้าวันที่14นั่นน่ะประท้วงเนี่ยเขาเขาจะสลายกลับบ้านไปแล้วนะผมมานอนที่ธรรมศาสตร์ที่ถนนราชดำเนินแต่วันที่12พอวันที่13ผมกลับไปบ้านที่สะพานพุทธก็กล่าวว่าวันที่14ก็จะมารวมกลุ่มเด็กเพราะว่าตอนนั้นผมอยู่ปี1ผมก็อยากจะมาต่อต้านในรัฐบาลกับเขาเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ชอบใจรัฐบาลถนอมแต่เช้าที่14นั้นน่ะมันเริ่มจะสลายตัวกลับไปแล้วแต่มีคนกลุ่มนึงดันไปไปที่ด้านพระรูปทรงม้าเสร็จแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณใกล้ๆวังสวนจิตนั่นแหละก็เหมือนกับน้ำผึ้งหยดเดียวไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่จะมาก่อการเปลี่ยนแปลงวิรชงวิชนแล้วเธอพูดกันไปเรื่อยอย่างนั้นเองผมพูดได้เต็มปากว่าผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นถึงแม้จะไม่อยู่ตรงจุดที่ปะทะกันแต่ก็เป็นคนร่วมสมัยแล้วผมก็เป็นกรรมการคนหนึ่งของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวตอนนี้น่ะผมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงนั้นผมเป็นรองนายกองค์การนิสิตฝ่ายกิจการภายนอกผมก็ไปประสานงานกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยตั้งแต่ยุคพี่สมบัติธำรงธัญวงศ์แกอยู่ปี4ผมอยู่ปี1ผมพูดได้เต็มปากทุกเรื่องอย่าไปประดิษฐ์บาทกรรมเลยยอมรับความจริงเถอะว่าความจริงเป็นยังไงไม่มีการปะทะกันเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยประจวบเหมาะเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ลุกลาม
ไปกันใหญ่โตไม่สามารถจะลดความรุนแรงได้ถ้าไม่ได้พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ลักษณะอย่างเนี้ยมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ถ้าหากเราไม่เตรียมการคิดไปก่อนว่าอยู่ๆจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าเราจะทำยังไงพวกที่ตายๆอย่างที่บอก60กว่าคนเนี่ยพวกที่อยู่ข้างหลังอ่ะเวลาเขาข้างหน้าเขาปะทะกันเนี่ยไม่รู้เรื่องแหวกแหวกแหวกเข้าไปข้างหน้าพอออกไปข้างหน้าก็เรียบร้อยตายก็ว่ากันไปตามน้ำไปดังนั้นถ้าหากเรารู้ตัวแล้วเรามีความรู้ไว้ก่อนเรามีโอกาสจะปลอดภัยมากกว่าพวกชาวบ้านทั่วไปที่เฟ้อๆฟ้าๆไม่ได้สนใจหาวิธีการป้องกันตัวเองอันดับแรกเลยนะเวลาได้ยินอะไรผิดสังเกตมีเสียงไฟปะทุป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กหรือมีเสียงปืนท่านไม่ต้องเสียเวลามองหาว่ามันเกิดจากอะไรโดยที่ถ้าเสียงมันดังมากแล้วเสียงปืนมันจะเป็นประทกประทัดหรือว่าไอ้ท่อไอเสียหรือว่าเสียงปืนจริงๆท่านไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกหลบก่อนกระโดดเข้าข้างฝาเอากำแพงป้องกันส่วนหลังเอาไว้เมื่อเข้าข้างฝาก็ค่อยสอดสายดูว่าภัยนั้นมันมายังไงมันเป็นภัยจริงหรือเปล่าถ้าหากว่ามีการใช้กำลังยิงกันจริงๆอันดับแรกเลยรันก็คือใส่เกียร์หมาเชนเกียร์5วิ่งอย่างเดียวไม่ต้องแสดงท่าทีเก่งกล้าสามารถแต่อย่างใดถ้าไปกับครอบครัวเพื่อนฝูงก็ปกป้องเขาก่อนแต่ท่านต้องเอาตัวรอดเสียก่อนชาวบ้านจะปล่อยมันที่หลังเถอะเรื่องใครเรื่องของมันถ้าท่านพ้นภัยแล้วหากยังคิดจะไปช่วยเขาก็เข้าไปแต่ถ้าตัวเองไม่พ้นภัยนะทำไปอยากไปช่วยคนโน้นคนนี้ตัวเองก็จะตายยังเขียดก็เหมือนกับคนตกน้ำอ่ะเห็นคนตกน้ำท่านหวังดีใจดีมากอยากจะช่วยกระโดดลงไปปรากฏท่านก็ลืมนึกว่าท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านก็ตายไปพร้อมกับคนคนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าหากเห็นคนตกน้ำท่านมีสติรู้ว่าจะทำอย่างไรท่านก็อาจจะต้องไปหาไม้มาให้เขาหรือมีอะไรที่มันลอยได้โฟมเฟิร์มอะไรโยนลงไปถ้าหากท่านว่ายน้ำไม่เป็นท่านก็ช่วยได้แค่นั้นอย่าไปหาญกล้าลงไปท่านก็จะโดนเขากอดจมตายเปล่าๆเพราะคนตกน้ำก็ต้องเกียกเกียกตะกายใครมาใกล้ก็กระโดดเกาะยิ่งถ้าท่านอ่อนหัดไม่รู้จักไม่เคยฝึกการช่วยคนตกน้ำโอกาสที่ท่านจะถูกดึงลงไปตายด้วยเนี่ยสูงมากถ้าหากจะมีการตายให้คนอื่นตายก่อนจำไว้ว่าท่านตายทีหลังแต่ถ้าช่วยได้ก็ช่วยเขาถ้าช่วยเขาไม่ได้ช่วยเราไว้ก่อนก็เป็นข้อหนึ่งก็คือไม่ต้องหาที่มาไม่ต้องมานัวสอบสวนทวนความว่ามันอะไรว่าเสียงได้ป้องปังกว่าจะมองหาเจอกระสุนมันก็เข้าหน้าผากไปแล้วถ้ามันมีการระดมยิงจริงๆดังนั้นอันดับแรกรันใส่เกียร์หมาเชนเกียร์5วิ่งไว้ก่อนประการที่2รันไปสักพักนึงเฮ้ยเกิดมันเล่นเราว่ามันพุ่งตามมาว่ะทำไงดีไล่ยิงเราด้วยแล้วไม่เกี่ยวอะไรด้วยนี่ก็ต้องหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนไว้แต่อย่าไปซ่อนในตุ่มนั้นเรียบร้อยลงไปในตุ่มแม่งเปิดฝาได้ท่านก็ตายท่านไปไหนไม่รอดหาที่ซ่อนที่สามารถจะมีทางออกได้มากๆก็เข้าไปหลบซ่อนไปใกล้ตัวจนตัวจริงๆก็หลบหลังอะไรบ้างข้างตุ่มข้างองค์หลังป้อมตู้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่มีแล้วหาที่เอาในภูมิประเทศแล้วกันบอกมากก็ไม่ได้มันไม่เกิดจริงตรงนี้ลั่นไห้แต่ถ้าหากหายก็คือซ่อนแล้วเนี่ยมันยังตามบี้เราอีกไม่รู้มันโคตรแค้นอะไรเรามาเนี่ยท่านก็ต้องสู้หนีไม่พ้นจะไปยอมให้มันยิงตายทำไมสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ต้องสู้อันดับแรกการสู้มันโดยที่เราไม่ได้ฝึกอะไรมาเลยเนี่ยเราก็ต้องมองในภูมิประเทศหรือที่เรียกว่าอาวุธแสวงเครื่องก้อนอิฐก้อนหินเอายังไงก็ขว้างกระบาลมันก็ยังดีวะหรือไม่ก็ตะเกียบเอาไว้แทงหน้ามันไม่มีอะไรเลยหนังสือพิมพ์เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็หายากคนไม่ค่อยไปอ่านหนังสือพิมพ์กันนะก็เอามาม้วนไว้กลมๆแต่อย่าเอาหนังสือพิมพ์ไปตีท่านจะเอาหนังสือพิมพ์ไปตีมันเท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรเกิดมาท่านต้องเอาหนังสือพิมพ์ม้วนให้เป็นท่อนกลมๆแล้วทิ่มหน้ามันทิ่มให้สุดแรงตีไม่มีผลแต่ถ้าทิ่มหน้ามันนะมีผลเยอะหนึ่งก็คือมันตกใจสองคือการที่หนังสือพิมพ์ม้วนเป็นม้วนกลมๆเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมาก
แต่แข็งแรงก็คือในแง่ที่เราจะต้องใช้แทงอย่างเดียวใช้ตีไม่มีผลเพราะมันเบาแทงหน้ามันถ้าไม่มีวัสดุอะไรเลยเอานิ้มจิ้มลูกตาแล้วการจะจิ้มลูกตามันเนี่ยท่านไม่ต้องคิดปลานี้โอ้ยจิ้มแรงเดี๋ยวมันตาบอดหรือเปล่าว่าสงสารไม่เอาพอทุ่มๆนะไม่ต้องฮะท่านกะให้ตามันทะลักต้องคิดแบบใช่ไหมแน่นอนแหละถ้าหายใจดีกับคนที่มันจะฆ่าเราท่านก็บ้าแล้วหรือไม่ก็ท่านก็เป็นอรหันต์ซึ่งผมไม่ถึงขั้นนั้นท่านที่ชมรายการนี้ทุกท่านผมก็เชื่อว่าท่านไม่บรรลุอะไรทั้งสิ้นสกิทาคามีอนาคามีก็ไม่มีหรอกดังนั้นก็เอาตัวรอดไว้ก่อนเอาสังขารเราไว้ก่อนนะทิ่มหน้าตามันกะอย่างเดียวให้ตามันทะลักโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางทางออกไปให้สุดมันจะเข้าลักษณะลูกตาพอดีนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายไม่ต้องกะเอ้ยตามันเห่ห่างไม่ต้องท่านกลางนิ้วท่านเต็มที่แล้วก็แทกคิดอย่างเดียวให้ตาทะลักการกระทำอย่างนั้นมันทำให้ตกใจถ้าหากถูกตามันได้ยิ่งดีแต่ถ้ามันทุกข์ไม่ได้แล้วมันตัวใหญ่แล้วก็ไม่กล้าทิ่มอย่างน้อยก็ถุยน้ำลายใส่หน้ามันให้มันเหม็นๆบ้างก่อนที่มันจะฆ่าเราหลักการ3เรื่องเนี่ยต้องจำไว้และสอนลูกสอนหลานไว้จะโง่มองใครในแง่ดีแต่คนที่ฉลาดจะต้องมองใครในแง่ความเป็นจริงมันเป็นคนสิ่งบอกเหตุมันก็มีไอ้คนที่มันน่าไม่น่ามองในแง่ดีอ่ะเช่นแต่งตัวขมุขมอมสักร้อยสักเต็มตัวไอ้พวกนี้เป็นสิ่งบอกเหตุทั้งนั้นไอ้ที่เถียงว่าเอ้ยคนสักมันดีก็มีนะไม่ได้แปลว่าไอ้นั่นก็มึงก็ดูไปเถอะแล้วกันอ่ะผมถ้าหากร้อยสักเต็มตัวผมมาตีข้ามไว้ก่อนว่าอันตรายหรือไม่มันก็บ้าหรือไม่เป็นคนเกรดต่ำผมไม่ยุ่งด้วยหรอกถ้าหากแต่งตัวขมุขมอมขีดๆเพื่อนๆอาจจะเป็นคนสติไม่ดีเมื่อวานผมก็เจอคนนึงที่ป้ายรถเมย์ตรงสะพานอรุณอมรินทร์น่ะเมื่อวันตื่นเนี่ยผมไปซื้อน้ำยาล้างจานมาฝากพี่ทองฟูแล้วก็คุณปิยวรรณที่เป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยท่านกรุณาส่งไอ้สตอมให้ผมนะผมไปศรีราชวันก่อนผมก็หาหมอเสร็จแล้วก็เดินข้ามสะพานอรุณอมรินทร์มาพอร้านขายสารเคมีมาอยู่ตรงข้ามไอ้ศูนย์กายภาพของมหิดลพอซื้อของเสร็จก็ลูกสาวก็จะมารับผมก็นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์มันมากัน2คนก็เห็นตั้งแต่มันเดินมาแล้วล่ะรู้จัดเกรดได้การแต่งกายอย่างนี้ก็มานั่งเสร็จแล้วมันก็มาเรียกผมว่าลุงจะไปไหนผมก็นั่งเฉยๆกูได้ยินมึงแล้วแต่กูไม่ตอบกูไม่อยากคุยกับมึงพอไม่ตอบเสร็จมันก็คุยกันเองสักพักแล้วมันก็เอามือมาสะกิดลุงขอตังค์20บาทเนี่ยบอกก็ไม่ให้เว้ยเพราะผมสามารถจะปะทะกับมันได้ดูประเมินสถานการณ์แล้วเอาไหวดังนั้นเลือกอะไรไปให้แต่ถ้าประเมินแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่มันมีอาวุธไม่ไหวผมก็รีบให้20บาทพอไหมเอาไปร้อยนึงดีไหมนั่นแหละครับผมไม่มีศักดิ์ศรีมากมายหรอกถ้าแพ้มันผมจะทำไมผมก็ต้องให้มันอ่ะให้ยอมเอาตัวรอดดีกว่าแต่ถ้าหากดูแลชนะมันเราก็เสียงแข็งได้ผมก็เห็นมันพลังอำนาจต่ำกว่าเราผมก็บอกเฮ้ยไม่ให้มันก็เลิกกันไปแล้วมันก็เดินไปที่ป้ายรถเมล์นั่งสักครู่ลูกก็มาอย่างกรณีอย่างนี้นะมันก็ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนผมจะฝึกอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วล่ะถ้าหากเกิดจากนั้นจะทำอย่างนี้ผมจะดูทางนี้ทีไรตลอดเวลาลงเรือข้ามท่าท่าอาจารย์เนี่ยคนอื่นอาจจะไปนั่งดูนักศึกษาธรรมศาสตร์สวยๆผมนั่งดูโฟมชูชีพว่ามันอยู่ตรงไหนส่วนมากบนไอ้เรือข้ามฟากโฟมเนี่ยมันจะวางไว้บริเวณหลังคาเรือซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงที่เขาคุ้มสีส้มนะให้บางทีเนี่ยเราอาจจะหยิบไม่ถึงเนี่ยก็ต้องเตรียมการคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเรือไปอะไรแล้วฉันจะต้องหยิบไอ้โฟมอันเนี้ยแล้วถ้าหากจะยืนให้ถึงจะต้องทำยังไงอาจจะต้องเหยียบเบาะเหยียบที่นั่งหรือว่าเหยียบแคมเรือแล้วกะไว้ก่อนเลยถึงแม้ไม่มีอะไรผมก็นั่งคิดเงี้ยพอรู้ทิศได้แต่ถ้าหากนั่งมาเซ่อๆซ่าๆมัวแต่ดูวิวอยู่ๆเรือมันล่มโคลงเข้ามาก็จะไปเรือโฟมเฟิร์มอยู่ไหนก็ไม่เคยดูไว้ก่อนทีนี้ชาวบ้านทั่วไปไม่เคยคิดอะไรเพราะว่าอยู่ในความประมาทส่วนผมมันเรียนมาทางนี้มาหลายคอร์สแล้วก็คิดต่างกับชาวบ้านเกิดเหตุนี้ขึ้นเมื่อตอนเช้าเรื่องการกราดยิงโดยคนบ้ามันเมายาบ้าตำรวจเขาจับได้เมื่อเย็นนี้ดูข่าวอีกที
ขาก็ไปถามมันพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วไอ้คนบ้าท่านไปเล่นเหตุผลกับมันไม่ได้ท่านจะไปคุยเป็นยังไงนะใจเย็นๆไม่ต้องมันพูดไม่รู้เรื่องอย่าไปนึกว่ามันเป็นคนนึกว่ามันเป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งที่เราจะต้องจัดการทำอะไรกับมันเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็เอาตัวออกไกลไว้ก่อนเรื่องอะไรจะไปจับเกือบมันไม่ใช่หน้าที่เข้าไปสุ่มสี่ห้าโดนยิงตายเข้าไปอีกเวลาที่งานศพคนที่มางานศพเราถามลูกลูกพ่อไปแล้วบอกพ่อหนูงงๆเซ่อๆอยู่ๆก็ไปทะลึ่งไปจับคนบ้าเลยโดนยิงตายอายเขาตายนะลูกเต้าก็ขายหน้าพ่อกูไม่น่าโง่เลยฮะหนีได้ก็หนีแทนที่จะหนีกลับไปทะลึ่งกลับมันไม่ใช่หน้าที่ก็ต้องดูให้ดีกันแล้วกันนะครับท่านอย่าไปมองไอ้เรื่องไอ้อุดมคติบ้าบอคอแตกมากนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราตัวรอดแล้วก็ครอบครัวของเรารอดถ้าหากเรารอดครอบครัวรอดมีโอกาสแล้วก็ช่วยสังคมช่วยคนอื่นไล่ไปตามลำดับความสำคัญไม่ต้องมองเห็นใครสำคัญกับตัวเองหรอกเลยนะครับก็อยากจะเตือนไว้จะได้มีข้อคิดท่านจะเชื่อหรือไม่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรถ้าใครด่ามาผมก็บล็อกง่ายๆไม่มีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องท่านสุนทรภู่เนี่ยวันนี้เขียนหัวเรื่องไว้ว่าเป็นเรื่องชายชราว่าดีก็เลยอยากจะนำกรณีศึกษาของท่านสุนทรภู่มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้เราเรียนมาในโรงเรียนในทหารเหล่าสารบัญในโรงเรียนเหล่าสารบัญเนี่ยผมกำเนิดที่เหล่าสารบัญเพราะผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานด้านเอกสารที่เป็นส่วนใหญ่พอจบโรงเรียนเสเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายเสนาธิการก็เปลี่ยนคอจากเครื่องหมายเหล่าสารบัญก็ติดเครื่องหมายฝ่ายเสนาธิการจนกระทั่งเป็นในผลก็ไม่มีเหล่าละก็ติดเครื่องหมายเรียกว่าขาไก่ก็คือคทาไขว้ที่ปกเสื้อทั้งสองข้างช่วงที่เรียนเหล่าสารบัญเนี่ยเขาสอนอะไรเหล่าสารบัญสอนเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวิธีการทางด้านเอกสารการสรุปการประเมินการเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการเพื่อให้ผู้ชาตัดสินใจมันจะต้องมีระเบียบการเขียนมีกฎมีเกณฑ์เขียนยังไงให้อ่านรู้เรื่องแล้วก็ครอบคลุมใจความทั้งหมดที่เป็นประเด็นสำคัญเด็กเดี๋ยวนี้จบจากมหาลัยเขียนหนังสือถ้าไม่เป็นท่านก็คงสัมผัสหลายท่านที่ยังทำงานก็คงจะคิดเหมือนผมว่าเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวนี้ขนาดบันทึกประชุมมันยังจดไม่เป็นเลยได้ว่าประเด็นคืออะไรเนื่องจากไม่เคยฝึกเพราะไม่เคยอ่านหนังสือวันอ่านแต่ Facebook กับนิยายแล้วก็เขียนไลน์ให้การอ่านการเขียนในไอ้สื่อเหล่านี้มันไม่ใช่ระเบียบระบบที่น่าศรัทธาเลื่อมใสเพราะมันไม่มีโครงสร้างพอเข้าไปในองค์การที่ต้องการแบบแผนครอบคลุมเนื้อหาและถูกต้องเนี่ยมันจึงทำตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ได้นี่ก็คือสิ่งที่ได้จากเรียนเหล่าสารบัญก็คือนอกจากจะแบบฟอร์มการเขียนแล้วก็ยังมีวิธีการคิดการสรุปประเด็นการแยกแยะการวิเคราะห์สาเหตุต่างๆนอกจากนั้นก็คือเรื่องการปฏิบัติตัวในการรับราชการระบบทหารเนี่ยมีข้อดีกว่าระบบราชการพลเรือนเยอะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการศึกษาในสมัยอดีตสัก20-30ปีก่อนนะข้าราชการพลเรือนเนี่ยถ้าหากเข้ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเขาก็เติบโตไปเรื่อยตามสายงานในกรมนั่นแหละบางคนเนี่ยขึ้นมาเป็นถึงขนาดรองอธิบดีหรือผู้อำนวยการกองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ไปเรียนอะไรเพิ่มเติมมันก็เติบโตตามสายงานแต่ทหารไม่ใช่ทหารมันต้องมีหลักสูตรมาเรียนตลอดก็ต้อง alert มีการพัฒนาตลอดเพราะเราลอกระบบการศึกษาทางทหารมาจากสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่เรียนแล้วการเปลี่ยนแปลง2475ประการหนึ่งก็คือการที่นายทหารมีความรู้มากขึ้นจึงมีข้อเปรียบเทียบกันว่าต่างประเทศเป็นยังไงในประเทศเป็นยังไงอะไรที่เป็นข้ออ่อนด้อยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วควรจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าคนที่ไม่มีพื้นความรู้ก็จะไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้จะไม่คิดที่จะต้องการอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้เล่าไปแล้วนอกจากนั้นก็คือในโรงเรียนสารบัญก็จะสอนวิธีการรับราชการที่ถูกต้องไม่ใช่เลียแข้งเลียขาสอพอหรือตีกอล์ฟเอาใจนายไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของพวกขันทีเขาไม่มีสอนกันหรอกครับแต่จะบอกว่าการปฏิบัติตัวเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่น
ไอ้คนรุ่นหลังๆเนี่ยนี่ฮะไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นเก่านะสมัยผมเป็นนายเด็กๆผมก็บ้าอย่างนี้เหมือนกันบ้าความถูกต้องเอ้ยถ้าหากนายพูดผิดในที่ประชุมก็มาคัดค้านท่านผมไม่ใช่แล้วครับที่จริงอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงวิธีการคัดค้านหรือการชี้แจงข้อถูกต้องเนี่ยมันมีวิธีการที่แนบเนียนไม่จำเป็นต้องไปหักหน้าการหักหน้าก็คือไปตำหนิเขาว่าที่เขาพูดน่ะผิดนี่ของฉันน่ะถูกเหมือนกับเขาก็มองให้หางแถวไอ้เด็กกระโปโลมีหน้ามามาคัดค้านหรือว่าโต้แย้งความคิดของฉันทุกคนมันมีอีโก้ทั้งนั้นใช่ไหมล่ะถ้าเราเข้าใจเขาเป็นคนธรรมดาไม่ไปหวังว่าเขาจะเป็นอรหันต์ที่ไหนล่ะโสดาบันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นทุกคนก็เหมือนกันถ้าหากเอาแต่ข้อถูกต้องอย่างเดียวเถนตรงบ้าบอกระแตกก็จะก่อศัตรูมากมายในที่ประชุมถ้าหากผู้ชายนั้นพูดผิดไปเนี่ยก็ทำเฉยๆไปก่อนเสร็จแล้วเมื่อหมดการประชุมไปแล้วก็ขออนุญาตไปเรียนท่านครับที่จริงอย่างนี้อย่างนี้นะผมว่าท่านอาจจะต้องปรับแก้หน่อยเดี๋ยวที่ประชุมสมาชิกนั้นเขาจะเข้าใจผิดเพราะที่จริงข้อมูลเป็นอย่างนี้แล้วก็ชี้แจงท่าน2ต่อ2ไม่มีใครเขาโกรธและเขาก็จะขอบใจท่านแล้วก็เสนอแนะไปด้วยเพราะงั้นถ้าท่านเห็นด้วยขออนุญาตงั้นเราจะแก้ไขคำสั่งตัวนี้นิดนึงนะครับท่านจะเห็นควรไหมอันนี้เองไปทำมาก็เรียบร้อยจบไปแต่อยู่ข้อสถานการณ์เดียวกันแต่ไม่ทำให้มันแนบเนียนทะลึ่งไปทะลุกลางบ้องท่านกำลังพูดอยู่ว่าขออนุญาตครับไม่ใช่หรอกที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ขอบคุณท่านหรอกเขาอาจจะปากขอบคุณขอบใจนะน้องแหมถ้าไม่เตือนเนี่ยพี่ก็หลงทางไปแล้วแต่ในใจก็อาจจะจดไว้ก็ได้กลับบ้านก็จดใส่กระจกหน้าห้องไว้เลยไอ้เวรเนี่ยง่ายล่อกูในที่ประชุมเลยนะเวลาถึงเวลาพิจารณาบำเหน็จเขาก็ไม่ให้ท่านที่เขาไม่ให้ท่านเขาไม่บอกว่าไม่ให้ท่านเพราะหมั่นไส้ท่านเขาก็บอกไปเรื่อยไอ้นี่มันไม่ค่อยมีวินัยแล้วรองเท้าก็ไม่ขัดไม่เอาใจใส่การงานเพราะไอคำตำหนิเหล่านี้มันชี้แจงอะไรไม่ได้เนี่ยไม่จะมีหลักฐานเลยนะชอบโต้เถียงมีปัญหาอยู่เรื่อยนะไอ้นั่นมันดีกว่าก็ให้นู่นไปก็แล้วกันนะสองขั้นไอ้เว้นนี่ไม่ต้องอ่ะแล้วท่านจะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมบ้าบอกแตกที่ไหนไม่ใช่ไม่จะไปบ้าอะไรนักหนาเราก็ต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็แนบเนียนเราไม่ได้ไปโกหกไม่ได้โกงไม่ได้เลียตีนเกาะขาเขาพลอเขาแต่ต้องมีเทคนิควิธีการสิ่งเหล่านี้สำคัญเอาแล้วมันยุ่งอะไรกับหัวข้อวันนี้ก็อย่างกรณีท่านสุนทรภู่ไงที่จริงเนี่ยทุกท่านก็ทราบดีว่าท่านสุนทรภู่ท่านปลีกออกมาจากราชการเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ขึ้นครองราชน่ะที่บอกว่าราชภัยที่จริงมันก็ไม่ใช่เพราะรัชกาลที่3ก็ท่านก็ไม่ผูกใจเจ็บอะไรนักหนาแต่ว่าท่านสุนทรภู่ท่านก็ระแวงไปเองเพราะท่านเคยไปหักหน้าสมัยที่รัชกาลที่3ท่านยังเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทุกท่านก็ทราบใช่ไหมครับว่าร.ส.ก็เป็นพระโอรสของรัชกาลที่1ใช่ไหมร.ส.น่ะรัชกาลที่ก็ได้สมเด็จพระราชินีท่านก็มีพระเมสีตอนสมัยคนธรรมดายังไม่ปราบดาพิเศษก็เป็นคนบ้านบางช้างอย่างที่ท่านก็ทราบแล้วพระรถของท่านก็คือพระพุทธเลิศล่านภาไหลซึ่งในรัชกาลที่2ท่านก็เกิดนอกสเสวตฉัตรคือร.1ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็เป็นคุณชายฉิบเสร็จแล้วท่านฉิมซึ่งเป็นร.2เนี่ยก็มีโอรสซึ่งไม่ใช่โอรสกับพระเมสีหรือพระราชินีเป็นโอรสจากคนธรรมดาก็คือท่านทัพต่อมาก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นี่เองแล้วทั้งฝ่ายจะเรียกอะไรดีนะเอาเรียกว่าขออนุญาตใช้ศัพท์ชาวบ้านกันแล้วกันนะผมก็นึกราชาศัพท์ไม่ออกแล้วก็กลัวจะพูดไม่ถูกก็เอาแม่รอสาวหรือแม่คุณชายทัพเนี่ยก็เชื้อสายของพญาราชบังสันที่จริงท่านก็เป็นมุสลิมเชื้อซ้ำไปทางสายนั้นนะท่านทัพท่านก็บอกว่าท่านก็มีเชื้อมุสลิมเหมือนกันแต่ท่านก็เป็นพุทธดังนั้นฐานะนอนของท่านเนี่ยจึงต่ำกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎถึงแม้อายุท่านจะมากกว่าก็ตามเจ้าฟ้ามงกุฎเกิดในสวัสดิฉัตรก็เป็นพระโอรสและมีฐานะดอนสูงจากร.2ก็ต้องลงมาที่เจ้าฟ้ามงกุฎ
กับกงสุลอิตาเลียนหลังสันซึ่งเป็นน้องของพระองค์ให้ใครๆในยุคสมัยรัชกาลที่2ก็ทราบดีว่าองค์ต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเทพนั้นน่ะหรือสยามประเทศนั้นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎแน่นอนเวลาในการที่สองเสด็จไปไหนก็โปรดให้เจ้าฟ้ามงกุฎตามเสด็จไปด้วยทุกคนก็ทราบอยู่แล้วส่วนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั้นนะท่านก็มีพระบารมีเพราะท่านมีพ่อชนมายุสูงกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็มีเงินมีทองอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าท่านค้าขายไปถึงฟิลิปปินส์ไปถึงญี่ปุ่นไอหมู่เกาะที่เป็นปัญหากันในทะเลจีนใต้สเปเร่พาราเซลที่มันแย่งกันทั้ง6ประเทศเนี่ยตอนนี้จีนแดงมันเข้าไปฉีกคุมไว้คนเดียวเลยสร้างฐานทัพสร้างสนามบินไว้เพื่อเข้าไปใช้ความหน้าด้านจากการที่มันมีกล้ามใหญ่ในขณะที่เวียดนามก็อ้างสิทธิ์ฟิลิปปินส์ก็อ้างสิทธิ์อินโดนีเซียก็อ้างสิทธิ์ไต้หวันก็อ้างสิทธิ์ในหมู่ก่อนนี้แต่ก็จีนมันมีอำนาจมันก็บอกว่าไม่รู้มึงอ้างไม่อ้างไม่รู้กูจะเอาไอ้หมู่เกาะนั้นอะถ้าไทยอ้างสิทธิ์ได้ไหมมันก็ได้อยู่เพราะกองเรือไทยตอนที่ไปค้าขายกับญี่ปุ่นนั่นแหละเราก็ต้องใช้ไอ้หมู่เกาะสเปเร่พาราเซลเนี่ยเป็นที่พักเพราะมันเป็นเหมือนกับเกาะที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรทะเลจีนใต้ใช่ไหมล่ะเวลาใครจะไปเราขึ้นเหนือไปญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องไปผ่านเกาะนี้แล้วก็ต้องแวะเติมน้ำจืดแวะให้กำลังพลพักผ่อนกันไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นไอ้เนี่ยก็คือสาเหตุว่าทุกคนอ้างสิทธิ์ก็บอกว่าเนี่ยฉันก็เคยมาพักที่เกาะนี้นะฉันเคยมาครอบครองอยู่นะทุกคนก็อ้างหมดไอ้6ประเทศที่ว่าที่มันแย่งกันแต่จีนมันบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทะเลนี่ก็ทะเลกูอ้าวทะเลเองได้ไงอ้าวชื่อทะเลจีนใต้ถ้าเป็นชื่อทะเลจีนใต้ก็ต้องของจีนสินี่คือความหน้าด้านของจีนแดง มันเล่นกันดื้อๆนั้นพระองค์ก็ส่งสินค้าไปขายญี่ปุ่นตอนนั้นน่ะญี่ปุ่นมันทำอะไรไม่ได้หรอกครับเรารายการที่3เราจะเริ่มกว่ามันเยอะแม้แต่กระสุนดินดำดินปืนใหญ่มันต้องซื้อจากไทยเลยเครื่องถ้วยโถโอชามเครื่องเคลือบทั้งหลายเนี่ยมาจากเมืองไทยในสมัยรายการที่3นั้นญี่ปุ่นร2ร3ไม่ญี่ปุ่นยังจับกระต่ายกินยังเป็นยุคโชกุนไล่ฆ่าฟันซามูไรไล่ฟัดกันน่ะยังไม่ได้เรื่องได้ราวเราก้าวหน้ากว่ามันเยอะแยะท่านก็เลยมีพระราชอำนาจมากมายที่สำคัญก็ทุกท่านก็ทราบดีท่านมีเงินขนาดเอามาถ่ายบ้านถ่ายเมืองในสมัยรัชกาลที่5นั่นก็คือเงินที่เป็นมาตรฐานโลกเวลาไปค้าขายกับต่างประเทศก็ไม่ท่านไม่ใช้เงินพดด้วงหรือว่าเงินอัดลดอะไรแบบที่เราใช้กันในเมืองไทยท่านใช้เงินสากลตระกูลสากลนั่นก็คือเงินนกคือของสเปนทำด้วยทองคำปั๊มออกมาแล้วก็ตีตราเป็นรูปนกเพราะในช่วงนั้นสเปนมันครองโลกอยู่ในแปซิฟิกสเปนก็เป็นเจ้าของฟิลิปปินส์ในอเมริกาใต้สเปนล่อทั้งทวีปดังนั้นสเปนครองโลกใครๆก็ยินดีรับเงินสเปนเหมือนกับตอนนี้ใครๆก็ยินดีรับเงินดอลลาร์เงินยูโรเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันไอ้เงินหยวนเนี่ยก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วแต่ผมไม่ค่อยอยากจับเงินหยวนสกปรกท่านที่ไปเมื่อกี้คนนึกออกมาเงินหยวนโอ้โหสกโครกมากเลยมันเป็นเงินที่เก่ามากเงินหาเงินหยวนใหม่ๆไม่ค่อยได้หรอกครับในช่วงก่อนๆไปทีไรก็เจอเงินสกโครกทั้งนั้นเลยไม่หมายถึงว่าเงินมันได้จากความสกปรกโกงมาไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่ามันสกปรกจริงๆมันดำมันยับยู่ยี่มันเก่ากลับและกลัวเชื้อโรคกระโดดเกาะมือแต่เงินหยวนก็พยายามขึ้นมาเทียบเคียงกับดอลลาร์กับยูโรซึ่งก็ยังไม่ได้มากมายอะไรนักในยุครอ3ต่อ2นั้นก็ค้าขายต่างประเทศโดยใช้เงินนกของสเปนจึงเป็นเงินมาตรฐานโลกใครๆก็ยอมรับรายการที่5จึงนำไปถ่ายบ้านถ่ายเมืองได้เพราะไอ้ฝรั่งเศสมันก็อยากได้เงินนกของสเปนนี้เพราะเป็นทองคำจริงมันก็เลยเอาไปมันล่อเราไป3ล้านฝรั่งโอ้แทบหมดตัวเพราะว่ารอ3ท่านสะสมไว้ที่เราว่าเงินถุงแดงเพราะท่านมีพระราชอำนาจมากใช่ไหมแต่ท่านมีฐานะดอนต่ำกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎตอนนี้จังหวะ
เมื่ออาทิตย์ก่อนผมเล่าแล้วเรื่องปัจจัยแห่งความหายนะหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในเรื่องชีวิตทั่วไปเนี่ยถ้าหากสามปัจจัยนี้ครบเมื่อหลายพังเมื่อนั้นมีตัวเรามีผู้ร้ายมีสถานการณ์เกื้อกูลต่อผู้ร้ายเรียบร้อยท่านก็ต้องโดนจี้แน่นอนมีไฟไหม้มีอากาศมีความร้อนมีอากาศมีเชื้อเพลิงครบเมื่อไหร่ไฟไหม้เมื่อนั้นมันต้องมีองค์ประกอบครบในสมัยรอสองที่ในตอนที่สวรรคตนั้นน่ะองค์ประกอบก็ครบที่ทำให้โกมื่นเศรษฐบดีขึ้นมาเสวยราชสมบัติได้เพราะว่าในช่วงที่รอสองประชวรเจ้าฟ้ามงกุฎก็พระชนมายุครบ20พอดีคนไทยเนี่ยโดยพระยิ่งเจ้านายทั้งหลายเมื่อ20ก็ต้องบวชตามประเพณีเลยเจ้าฟ้ามงกุฎท่านก็เสด็จไปบวชแล้วอย่างที่บอกว่าทุกคนก็ทราบดีว่าเจ้าฟ้ามงกุฎจะขึ้นต่อจากรอสองแต่ไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจนเพียงแต่รู้กันเป็นการทั่วไปเท่านั้นเองงั้นระหว่างที่เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จไปบวชที่วัดบวรได้การที่2เสด็จสวรรคตในเวลาอันสั้นน่ะคือประชวรอยู่ไม่เท่าไหร่พอสิ้นพระชนเจ้าฟ้ามงกุฎยังอยู่ในวัดก็มือเจตบดินทร์ท่านก็เอาพระแสงดาบมาวางไว้ที่บนตักบอกท่านจะขึ้นของราชท่านมีทั้งอำนาจบารมีมีทั้งเงินทองวัยวุฒิพระองค์ก็สูงทั้งแต่ฐานันดรแค่ฐานันดรเท่านั้นที่ต่ำกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎเมื่อท่านประกาศอย่างนี้แล้วท่านก็ให้คนไปเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎจากวัดเข้ามาที่วัดพระแก้วพระพรหมกุฎเป็นพระเข้ามาทั้งจีวรเสด็จมาถึงเนี่ยปรากฏว่าคนแรกที่เข้าไปตรวจว่าเอามีอาวุธหรือเปล่าก็คือหม่อมไกรสอนพระพรหมกุฎท่านก็เห็นเกรงว่าท่านจะถูกปรงพระชนเพราะว่าเป็นธรรมดาล่ะเจ้ากรมมือจะสะบินแซงท่านขึ้นมาทั้งที่ฐานดอนต่ำกว่าแล้วก็รวบอำนาจไว้ได้แล้วการเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ปกติแล้วก็จะไม่เอาเส้นหนามไว้ก็เหมือนกรณีของพระเจ้ากรุงธนบุรีใช่ไหมล่ะพระเจ้ากรุงธนบุรีในการนี้หนึ่งก็ต้องปงพระชนพระเจ้าตากไปเพราะเปลี่ยนแผ่นดินไปแล้วส่วนขุนนางขุนทหารที่เป็นผู้ที่พักดีต่อพระเจ้าตากก็ต้องตามเสด็จไปสวรรค์ด้วยที่ชัดเจนคือเจ้าพระยาพี่ชายดาบหักเพราะท่านก็รู้มือกันอยู่ท่านก็ถามว่าจะมาอยู่กับท่านไหมพระยาพิชัยดาบหักบอกว่าไม่ขอเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายเมื่อตอบดังนั้นก็จบก็ไปเป็นธรรมดาก็มีองค์เดียวที่ในการที่หนึ่งทรงละไว้ก็คือเจ้าฟ้าเหม็นก็ไม่ละได้ไงก็เป็นหลานตาท่านท่านเป็นตาตอนที่ท่านรับรายการถวายพระเจ้าตากนั้นอ่ะท่านก็ยกลูกสาวให้พระเจ้าตากออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าเหม็นนี้แต่เจ้าฟ้าเหม็นก็อยู่ได้ถึงรัชกาลที่3ก็ไปเหมือนกันเพราะว่าอีกาเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปดังนั้นพอรอ3ขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมก็เหมือนกับพลิกโผโดยที่ไม่ไปตามที่ควรจะเป็นเลยทุกอย่างก็ลุ่นเลไปพักตอนแรกก็มีการเจรจาต่อรองกันระหว่างรอ3กับขุนนางทั้งหลายว่าจะเอายังไงยังไงตอนนี้ที่เกินเรื่องนี้มาสนานเนี่ยก็เพราะว่ากลับมาที่ท่านสุนทรภู่ท่านสุนทรภู่ท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านเติบโตในหน้าที่รายการเพราะความเป็นอัจฉริยะของท่านอย่างที่ทุกท่านก็ตระหนักดีแล้วไม่ใช่พวกเราคนไทยคนทั้งโลกก็เข้าใจดีไม่งั้นยูเนสโกคงไม่สะดุดดีขนาดนั้นแต่ว่าท่านไปหักหน้าก็มุ่งเจษฎาบดินทร์หน้าที่นั่งรายการที่สองในเรื่องการแต่งกราบกรอนนี่แหละเพราะว่าก่อนที่จะถวายกราบกรอนหน้าที่นั่งรายการที่สองท่านโปรดท่านเป็นศิลปินอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงถึงขนาดทรงประพันธ์เพลงอย่างเช่นที่เรารู้จักการเพลงบุหลันเลื่อนลอยฟ้ามีซอส่วนพระองค์คือซอสายฟ้าฟาดท่านมีพระปีชาในเรื่องการช่างการแกะสลักบานประตูวัดทัศน์พอทราบอย่างนี้ก็เห็นภาพในการที่สอนท่านทรงเป็นศิลปินจริงท่านก็มีความละเอียดอ่อนมีพระอัจฉริยภาพทางนี้และท่านก็ต้องโปรดศิลปินแต่ว่าศิลปินอย่างสุนทรภู่เนี่ยท่านก็โปรดเพราะเหตุนี้ไงเพราะความเก่งกาจของสุนทรภู่
ตอนนี้ในเพราะว่าในหลวงโปรดอย่างนั้นขุนนางทั้งหลายเจ้านายทั้งหลายก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ก็มีการแต่งกรหน้าที่นั่งกันไปนะตามที่ทรงโปรดก่อนที่จะเข้าเฝ้าก็มือเจตสาบดินก็ไปปรึกษาขุนทองผู้เพราะขุนทองผู้ท่านเก่งอยู่แล้วบอกเนี่ยอย่างกรอย่างเนี้ยมันเหมาะไหมน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวท่านพูดว่าดีครับชอบใจบอกดีดีแล้วเนี่ยกราบบังคมทูลไปเลยอย่างนี้นะแต่พอเข้าหน้าที่นั่งจริงก็มือเตสาบินทูลก่อนที่ตนเองแต่งวันนี้ซึ่งสุนทรภู่แอปพรูฟแล้วนะสุนทรภู่ดันไปขวางบอกน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวอะไรไม่เห็นบอกเลยแล้วแหวกว่ายกอบัวมันก็ตื่นๆไปอย่างนี้ดีไหมท่านน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหว้ปทุมาอยู่ไหวๆแน่ล่ะชัดเจนเห็นตัวอะไรก็ตัวปลาไม่เห็นตัวหอยตัวกบแหวกไหว้กอบัวไหว้ปทุมาในความไพเราะแหวกไหว้ปทุมาก็เหนือกว่ากอบัวอยู่แล้วที่พูดนั้นก็ถูกหมดแต่อย่างนี้มันทำได้ยังไงถึงกลับมาผมจึงนึกเรื่องที่ผมเรียนในโรงเรียนสารบัญได้ว่าทำแบบนี้มันก่อศัตรูก็ท่านก็มือจะตะวินก็ปึกทำไมก่อนจะเข้าถวายก่อนฉบับนี้หน้าที่นั่งอ่ะสุนทรภู่ก็บอกดีแล้วนี่นาแล้วถ้าหากที่ควรจะทำยังไงก็จะตะวินกล่าวบางคนทูลอย่างนี้ตัวเองก็นั่งเงียบๆไปก็ได้แล้วออกมาทีหลังก็บอกท่านข้าพุทธเจ้านึกได้แล้วเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีไหมแล้วก็ไปกล่าวบางคนทูลอีกทีหนึ่งเรามีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าโครงฉันท์กราบกรเปลี่ยนได้ตลอดเวลารัฐธรรมนูญยังเปลี่ยนได้แต่งกรทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้อะไรที่มันสนอกกว่าไพเราะกว่าก็เปลี่ยนได้ไม่ยากอะไรถ้าหากเขาทำอย่างนั้นท่านตอนผู้ทำอย่างนั้นอย่างที่ผมว่ามันจะเนียนกว่าใช่ไหมแล้วพวกมือเจตสาบดินท่านก็ไม่ขัดหูขัดตาอะไรเพราะว่ามาบอกกัน2ต่อ2เหมือนกับว่านึกได้ถึงแม้จะแอปพรูฟไปแล้วตอนก่อนนั้นอะแต่นี่ดีกว่าแล้วก็ทูลให้ท่านไปกราบบังคมทูลต่อไปมันก็วินวินทั้งคู่แต่ไปพูดอย่างนั้นหน้าที่นั่งก็เหมือนกับว่าโอ้แต่งมาไม่ดีเลยเนี่ยของฉันดีกว่าเห็นไหมล่ะแล้วฐานะเป็นยังไงล่ะสุนทรมันมาจากชาวบ้านก็มือเจตสาบดินน่ะท่านเป็นเจ้านายท่านสูงดังนั้นเนี่ยนอนพวกก็รู้ว่าทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลอย่างไรแต่ไม่สนใจไงเพราะว่าอย่างที่เรียนไว้ว่ารายการที่3ต้องเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎเพราะฉะนั้นกมือเจตสาบดินหรือท่านชายคุณชายทัพเนี่ยไม่มีทางไม่อยู่ในสายตาฉันหรอกเดี๋ยวฉันถวายงานให้กับร.2พอร.2ไม่อยู่เนี่ยท่านก็ไปถวายงานกับร.3ซึ่งก็เป็นเจ้าฟ้ามงกุฎไม่เห็นเกี่ยวอะไรด้วยพอพลิกโผงี้ป๊อปสอนผู้เสียวสันหลังใช่มั้ยทั้งที่รายการที่3ท่านไม่ได้มีความผูกใจเจ็บอะไรเลยคิดดูนะถนัดเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยท่านยังไม่ทำอะไรท่านก็บอกว่าเขาท่านแทงคิวอย่างที่ว่าใช่ไหมที่จริงถ้าหากท่านองค์พระชนเจ้าฟ้ามงกุฎไปก็ไม่มีใครกล้าไปขวักอยู่แล้วแต่ท่านก็ประไว้บอกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎก็เลยต้องบวชอีก26ปีไงก็อยู่ในวัดนั่นแหละก็หมดปัญหาไปแล้วท่านก็ไม่ยุ่งติดต่อกับข้าราชการอะไรที่หวาดระแวงของในหลวงรัชกาลที่3แล้วก็จากการเคลื่อนไหวของขุนนางต่างๆเนี่ยก็สนับสนุนให้เจ้าพระมงกุฎเนี่ยขึ้นมาเป็นรัชกาลที่4หลังจากที่ร.3ท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วทุกอย่างก็กลับมาสู่วงจรที่ควรจะเป็นอย่างเดิมเป็นไปด้วยความเหมาะสมเพราะว่ามันมีแรงกดดันจากฝ่ายข้าราชการด้วยซึ่งผมจะไม่พูดในที่นี้เรื่องมันยาวอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นพอร.3ขึ้นมาโดยที่ไม่อยู่ในแผนมาก่อนไม่ได้เตรียมการสุนทรภู่ก็หนาวสันหลังกลัวว่าตัวเองจะถูกราชภัยก็เลยกราบองคุณลาไปบวชแต่ก็บวชก็เหมือนกับคล้ายๆเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ามงกุฎบวชอยู่ในวัดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่สึกก็สึกออกมาตอนที่ร.3ยังอยู่ไม่ได้ก็บวชต่อไปแล้วพวกก็หลบอย่างเงี้ยคือการที่ออกจากระบบเนี่ยของไทยมันง่ายถ้าหากไปบวชและอยากเคลื่อนไหวนะก็จบไปไม่มีใครไปตามล้างตามเช็ดก็เหมือนกับพลเอกฉลาดที่รังสิตก็เกณฑ์ในเดียวกันน่ะท่านจำได้มาปี2520อ่ะฉลาดหลบข้างไปบวช
กันแต่ฉลาดคิดการใหญ่พกเวลาบิณฑบาตในย่ามนี่มีปืน11มม.ด้วยทางนั้นที่ใส่จีวรเนี่ยพอถึงวันวอเวลานอก็ถอดจีวรใส่เครื่องแบบเข้ามายึดเมืองแต่ยึดได้ถูกพลเอกอรุณทวาทสินกลับลำซะก่อนก็เลยโกรธมากยิงพลเอกอรุณเนี่ยตายที่บ้านและตอนเย็นวันนั้นพลเอกฉลาดก็ถูกจับผมก็เล่ารายละเอียดไปแล้วในที่นี้คือการหลบเข้าไปในวัดเนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยใครตามฆ่าตามล้าหน้าทำตัวไม่น่าสงสัยไม่น่าระแวงจริงก็ปล่อยไว้เพราะว่าไม่อยากไปยุ่งกับพระศาสนาอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำกันอยู่ในเมืองไทยแล้วพอสุนทรภู่เนี่ยไปบวชละเพราะว่ากลัวจะถูกรอสามท่านลงทันฐานที่ว่าไม่ชอบกันตอนไปถักหน้าท่านรอสามท่านก็ไม่ติดใจอะไรนี่ก็คือที่มาของนิราชเมืองแกลงช่วงที่เขียนไว้ไงถึงโรงเล่าเตากั่นควันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเกี่ยวตกเราเกี่ยวอกเราให้เมาเหล้าเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนเพราะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วในยุคนั้นเลยว่าสุนทรภู่เนี่ยขี้เมาชอบกินเหล้าและชอบผู้หญิงตามภาษาศิลปินผมไม่รู้ศิลปินทุกคนก็เป็นหรือเปล่าผมไม่ใช่ศิลปินเลยไม่รู้แต่สุนทรภู่ท่านเป็นอย่างนี้ท่านก็มีผู้หญิงเยอะแยะอันของอื่นหมื่นแสนในแดนไกลไม่เหมือนได้นิ่มน้องมาครองนอน สบายไปเพราะว่าท่านก็มีความเก่งกาจทั้งกาบกรอนใช่ไหมก็วาจาท่านต้องสนอไพเราะอยู่แล้วผู้หญิงทำไมจะไม่ติดหน้าตาหล่อไม่สำคัญนะสำคัญที่พาทีเนื้อหาคำพูดคำจาไม่งั้นคนหน้าตาไม่หล่อเนี่ยมันจะต้องหาแฟนไม่ได้ทำไมเขาหาได้เยอะแยะเพราะเหตุนี้ไงปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีวิชาไม่เสียหายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยกันถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเต่าฝังนั่งซื่อฮื้อรำคาญวิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าทีใครรู้จักพลิกแปลงเหมือนแรงมากคนนิยมลมปากมากเกี่ยวพี่ถึงรู้น้อยถ้อยคำให้ขำดีคงเป็นที่สมคณีที่เฉโกมากเลยพระราชทิพย์ของในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งต่อมาก็เขาก็ใช้เป็นเนื้อเพลงชื่อเพลงโยสลัมไงล่ะท่านก็เข้าใจว่าทำไมไอ้เสือแดงมันโดนไอ้บ้าบ้าบอยไอ้ตัวไอ้เต้นเลยของมันไปหลอกไปเผาบ้านเผาเมืองได้ก็เพราะมันมีการใช้ปากแล้วทำให้ไอ้คนกลุ่มนั้นมันเชื่ออันสุนทรภู่ท่านหนักกว่านั้นถ้าท่านเป็นอัจฉริยะทางนี้อยู่แล้วโครงฉันกาบกรอนท่านเที่ยวชาญหมดดังนั้นท่านก็หาผู้หญิงมาฝันได้เรื่อยๆก็แล้วก็กินเหล้าไปด้วยแต่ว่าที่บอกว่าเจ้านายไม่กล้าที่จะชุบเลี้ยงเพราะว่ากลัวว่าจะขัดพระราชประสงค์ของรอสารที่จริงเนี่ยตำราหลายเล่มก็พูดขัดกันนะครับเพราะว่าก็มีเจ้านายมาเป็นลูกศิษย์ท่านสุนทรภู่เนี่ยหลายองค์ด้วยกันนั้นที่บอกว่า1จะเกิดขึ้นนั้นผมเชื่อว่าสุนทรภู่เนี่ยคิดอะไรที่จะมาทำอะไรเรื่องแบบนี้เพราะอย่าลืมนะรายการที่3ท่านเสด็จขึ้นครองราชมีเรื่องต่างๆมากมายที่ท่านจะต้องพระราชวินิจฉัยช่วงนั้นประเทศไทยมีศึกท่านก็ทราบดีใช่ไหมศึกอานัมสยามยุทธท่านต้องลบกับไอโยนเนี่ยถึง14ปีเต็มๆแล้วเริ่มพัฒนาประเทศท่านส่งให้ปู่ทวดผมท่านช่วงบุญนาคในสมัยที่ตอนนั้นน่ะเป็นมหาดเล็กหุ้มแพรเนี่ยไปศึกษาการต่อกำปั่นของพวกฝรั่งแล้วก็มาสร้างกองเรือไทยขึ้นมายกคนไปตีพวกยวนยึดเมือง5เตียนในสมัยนั้นเองก็คือรายการที่3เนี่ยรู้สึกก็เขาจะมาสร้างเป็นละครนะครับผมจำไม่ได้ชื่อละครแล้วเมื่อสักปี2ปีก่อนนี่นะอ๋อยาผมไม่ได้ดูละครผมก็เลยไม่รู้แต่จำได้เพราะมาสร้างละครเรื่องนี้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้ตอนนี้นะครับนั่นก็อ้างอิงเรื่องศึกอานัมสยามยุทธในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นท่านก็ยังมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการเมืองด้วยว่าท่านจะต้องเป็นผู้นำประเทศ
ทางใต้ก็แข็งเมืองขึ้นมาไหมกรณีเจ้าเมืองไซบุรีโดยอิทธิพลของอังกฤษมันเข้ามาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหลายครั้งในรายการนี้ท่านก็ต้องส่งกองทัพที่เรียกว่าทัพสองพี่น้องลงไปตีเมืองไซบุรีคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์แก้ไขสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์กับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติสององค์เนี่ยยกทัพไปจึงมีชื่อว่าทัพสองพี่น้องมุ่งตีเมืองไซบุรีโดยไปสนธิกำลังกับทัพเมืองสงขลาเข้าตีไซบุรีศึกครั้งนั้นใช้เวลา2ปีทัพไทยยึดไซบุรีได้เจ้าเมืองไซบุรีหนีไปพึ่งญี่ปุ่นที่เกาะหมากกรมการเมืองถูกทัพไทยจับฆ่าแล้วก็จัดระเบียบต่างๆในเมืองอีก6เดือนแล้วจึงยกทัพกลับมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วท่านจะมานั่งสนใจนั่งผูกพยาบาทถึงตอนภูมิเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วถ้าท่านไม่โปรดท่านกลิ้วจริงๆถึงตอนพูดจะไปเหลืออะไรไม่มีทางที่บ่นไปก็บ่นไปงั้นเองโอ้ว่าตัวเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุทาจะอาศัยเพราะกลัวพระราชบารมีว่าตัวเองเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีไว้ตอนนั้นอย่างที่ผมเล่าแล้วก็เลยต้องคิดระแวงก็หลบไปอยู่ในวัดบ้างอะไรบ้างไปในที่สุดก็กลับมารับราชการในตอนหลังนะครับก็เล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะว่าเรื่องความเก่งกาจอัจฉริยะของท่านถุนต้อมพูดทุกคนก็ทราบดีแล้วผมต้องพูดต่อทำไมผมจะมาเล่าบทเรียนที่คนรุ่นใหม่ควรจะนำไปใช้เรื่องการวางตัววางตนการหากลวิธีในการที่จะทักท้วงผู้บัญชาหรือผู้ร่วมงานเนี่ยให้มันเนียนไม่ก่อให้เกิดศัตรูไม่ใช่ว่าเราไปประจบสอพรนะทำทุกอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีศักดิ์ศรีในขณะเดียวกันเราก็ไม่มีศัตรูเราจะมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามากขึ้นเสียด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้มันได้มาจากกรณีศึกษาเหล่านี้ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเพราะไม่เคยคิดอะไรมากมายอย่างนี้เพราะทำไมเชื่อเพราะผมสมัยผมเป็นเด็กๆ เป็นไอ้คนรุ่นใหม่ในสมัย40ปีก่อนผมก็ตื้นๆโง่ๆแบบนี้แหละครับจึงนำไอ้ข้อผิดพลาดของตัวเองข้อผิดพลาดของท่านอื่นในอดีตเนี่ยมาสรุปให้ฟังให้มันง่ายใครกินได้ก็กินเข้าไปใครกินไม่ได้ก็อ้วกออกมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกครับที่ทำนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีอยากจะเตือนท่านที่เตือนได้แล้วก็ให้ข้อคิดตะกิดใจกับคนรุ่นใหม่ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีใครสนใจสั่งสอนกันไปแล้วเพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามรูปแบบแต่ไม่สนใจเนื้อหาก่อนจะจบผมจะเล่าให้ฟังเรื่องขำๆดูนะวันนี้ผมตรวจประกันเขาก็มีคณะกรรมการมาตรวจไอ้การประกันคุณภาพผมก็เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรนึงเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบมากมายท่านที่อยู่ในวงการคงรู้ใช่ไหมก็มีองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยคือเรื่องเกรดผมเป็นคนเดียวในสถาบันนั้นที่ให้เกรดนักศึกษาปริญญาโทให้มันได้บีไอ้แก้ไขได้ดีเดลต้าเพราะว่ามีใครเขาให้กันหรอครับเกรดดีอ่ะปริญญาโทบางคนเข้าใจผิดได้ซ้ำไปว่าต้องให้ไม่ต่ำกว่าบีที่จริงถ้าต่ำกว่าบีเดี๋ยวมันถือมันไม่ผ่านมันไม่ได้รับการไม่มีคุณภาพเพียงพอแต่ให้ได้ถ้าหากมันแย่จริงๆอ่ะท่านจะไปให้ B ให้ B บวกได้ยังไงอย่าไปหน้าด้านถูไถอยากได้คะแนนประกันคุณภาพสูงๆก็หลับหูหลับตาให้เกรดเด็กไปแบบยุ่ยๆไม่ได้กรรมการเขาก็ติงว่าเอ๊ะทำไมให้เกรดเด็กอย่างนี้ล่ะไม่ให้มันทำงานซ่อมหรือให้ไอแล้วพอแล้วเขาพูดอย่างนั้นผมก็ด้วยนี่ขอโทษนะครับบอกว่าเรื่องของกูเนี่ยกูคนเดียวแหละครับที่ให้มันดีผมก็เลยไปชี้แจงครับบอกว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราเป็นครูบาอาจารย์เราจะต้องมีมาตรฐานในการประเมินผลผลิตของเราเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาตรฐานแล้วเราไปโกหกสังคมเขาว่าลูกศิษย์เราเนี่ยมันได้มาตรฐานโดยที่ให้เกรดมันหมูยุ่ยๆตามที่คณะกรรมการแนะนำเนี่ยก็เท่ากับเราหลอกคุณธรรมจริยธรรมเราไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์แล้วถ้าจะมองว่าไม่ให้โอกาสมันก็ไม่ใช่คะแนนสอบมันทำมาห่วยแตกมากก็ยังให้มันไปทำรายงานมาส่งปรากฏมันทำยังไงมันไปลอกจากอินเทอร์เน็ตมาแปะมาข้างดุ้นเลยก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปใน Google เนี่ยแหละได้ผลลัพธ์เลยมามันก็ลอกมาแปะพอลอกมาแปะบางคนหน้าด้านขนาดฟอนต์ยังไม่เปลี่ยนท่านคิดดูกันแล้วกันมันเอาฟอนต์มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วแม่งก็ไม่เปลี่ยนแล้วดูปุ๊บก็รู้แล้วเอาละดูปุ๊บรู้แต่ยังให้โอกาสมันเองเรียกมันมาถาม
รายงานเนี่ยนะที่คุณทำมาอย่างดีในสิบกว่าหน้าเนี่ยนะประเด็นสำคัญมันเป็นยังไงมีหัวข้ออะไรบ้างไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้เอารายงานคุณทำไมคุณตอบไม่ได้ว่าคุณทำเองไม่ใช่เหรอคุณก็ต้องทำเองสิมันก็รู้ว่าเราจับผิดได้มันก็ไม่ยอมตอบนี่ครั้งที่สองแล้วนะหนึ่งสอบแล้วคะแนนแม่งไม่ได้เรื่องเลยให้ทำรายงานไปลอกเน็ตมาแปะเห็นไหมมันโกหกอาจารย์เนี่ยชั่วช้าขนาดไหนขนาดไหนเอาละให้โอกาสมันเอางี้ดีกว่าผมให้คุณทำรายงานอีกคุณต้องลอกมาอีกคุณมาสอบเอารอดดีกว่าวันไหนพร้อมตรวจหนังสืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้ามาเนี่ยขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงพอถึงเวลามันก็มามันก็นึกว่าเล่นกูสองทีได้ยังไงมันก็ต้องให้ผ่านวะมันเป็นพิธีกรรมอะไรเพราะอาจารย์คนอื่นคงได้ทำไมผมไม่ได้ก็นั่งทฤษฎีนั้นว่าไงทฤษฎีนี้ว่ายังไงตอบไม่ได้สักอย่างถามอะไรตอบไม่ได้เลย 100% รู้ว่ามันตอบไม่ได้จริงๆถามนู่นถามนี่ตอบไม่ได้อย่างเอาละเอางี้ดีกว่าผมไม่ถามคุณละคุณรู้อะไรบ้างตอบผมมาหน่อยช่วยเล่าให้ผมฟังสิ่งที่คุณรู้แม่ก็ตอบไม่ได้เรียนทั้งไปไม่รู้ซากอะไรเลยเพราะว่าวันๆนั่งหลับๆตื่นๆไปเรื่อยจิตใจก็ไม่สนใจแล้วอย่างเนี้ยมันควรจะให้ F ด้วยซ้ำไปผมให้มันดีเนี่ยผมก็ละเมิดจริยธรรมเลยนะเพราะว่าให้คะแนนมันสูงเกินไปผมก็เลยชี้แจงกรรมการก็เลยใบ้แดกเพราะว่ามันเคยเจอแต่ไอ้ตัวเลขโง่ๆประกันคุณภาพอย่างเงี้ยมันก็เขียนนะไอ้กรรมการอยากเห็นอะไรมันก็เขียนเข้าไปสิ่งเหล่านี้มันพอเราปัดเป๋เอาเรื่องการบริหารมาปนกับเรื่องวิชาการลดมาตรฐานคุณภาพการเรียนลงไปท่านก็เห็นแล้วบัณฑิตจบใหม่ปีละ 3-4 แสนคนขยะสักกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะเกิน 70% เรียบไปหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยหนังสือก็เขียนไม่เป็นท่านก็ลองนึกเคสที่ท่านเจอก็แล้วกันขออนุญาตก่อนจะจบก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้านี่เองผมก็ทราบดีว่ากรรมการเขาไม่เคยเจอไอ้อาจารย์แบบนี้เพราะผมไม่ให้อาจารย์มาตรฐานตามที่เขาเคยเจอในมหาลัยทั่วไปผมไม่ยอมกับความไม่ถูกต้องใดๆทั้งสิ้นผิดก็ผิดมันก็ต้องยอมรับไม่งั้นสังคมนี้มันก็จะเลอะเทอะไปหมดมีแต่ไอ้ศรีถนนชัยคอยแถคอยตะแบงไปแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณาสนใจให้เกียรติติดตามชมสำหรับเดือนหน้าคือประมาณสักอาทิตย์หน้านี้ก็จะเริ่มเปิดคอร์สสอนฟรีคอร์สแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องสัมมนาทางด้านความมั่นคงว่ามันเป็นอย่างไรทำไมต้องเปิดคอร์สเป็นใช้ไอ้ Facebook เนี่ยที่สนใจก็ไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบท่านพิมพ์มาเนี่ยผมไม่ได้อ่านหรอกครับเพราะผมมัวแต่พูดผมจะมานั่งอ่านคำถามท่านได้ยังไงแต่ถ้าใช้โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ที่มันมีกันมากมายในปัจจุบันนี้มันจะทำให้เราได้โต้ตอบกันโดยการเห็นหน้าเห็นตาและท่านอื่นก็จะเห็นด้วยและก็ได้ยินคำถามเหล่านั้นด้วยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะทำแบบการสื่อสารทางเดียวที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนในเรื่องการจัดรายการสดทาง Facebook นี่ผมก็จะทำต่อไปไม่ต้องห่วงผมมีไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยหลายเครื่องไม่ใช่มีเครื่องเดียวครับผมมีหลายเครื่องผมก็จะเปิดมันพร้อมๆกันน่ะไม่เป็นไรหรอก เพื่ออะไรเพื่อต้องการเอาไอ้ความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างในส่วนที่ตนเองมีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนมาด้วยทุนของทางราชการเนี่ยมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็เพื่อพัฒนาอย่างน้อยสังคมไทยของเราให้มันดีขึ้นถึงแม้จะมีคนส่วนน้อยมาตามท่านที่ติดตามรายการนี้ท่านก็รู้มีคนไม่กี่สิบคนแล้วครับผมไม่ได้สนใจที่จะเอาคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่คนอื่นเขานะไอ้รายการแบบนั้นก็เอามาด่าๆกันบ้างอะไรบ้างก็บ่นๆไปชาวบ้านเขาชอบรายงานยอดผู้ติดตามทุก 3-4 นาทีตอนนี้มีคน 5,000 คนแล้ว 7,000 คนแล้วแข่งกับเขาเพราะผมสู้เขาไม่ได้แล้วผมไม่คิดจะสู้ด้วยแบบนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มาติดตามสนใจอะไรหรอกเพราะว่ามันลึกเกินไปผมต้องการคุณภาพไม่ได้สนใจปริมาณต่อให้มีท่านเดียวเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังต่อไปไม่ต้องห่วงหรอกก็จะถูกต้องหรือว่าผิดพลาดยังไงก็ท่านกรุณาแนะนำมาด้วยในที่นี้นะครับเดือนหน้าคอร์สออนไลน์ครั้งแรกก็เป็นการสัมมนาเรื่องความมั่นคงว่ามันเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจความหมายแม้แต่คำว่าความมั่นคงเนี่ย
พวกใครการทั้งหลายแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยนะแล้วมันที่รู้เรื่องควรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันไม่กี่วันนี้แล้วครับสวัสดีครับ